นี่คือสกายวอล์กแห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่วัดผาตากเสื้อค่ะนี่ค่ะยื่นออกไปที่ประเทศลาวนะคะเราจะเห็นสองฝากฝั่งของไทยลาวสวยงามมากๆเลยค่ะมองลงไปข้างล่างบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงวัดผาตากเสื้อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันค่ะนี่นะคะจะเป็นฝั่งของแม่น้ำโขงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวัดผาตากเสื้อนะคะเรามองไปทางโน้นนะคะเห็นวิวทิวทัศน์ของประเทศลาวสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศของวัดผาตากเสื้อค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมกันรอบๆนะคะที่นี่คือวัดผาตากเสื้อนะคะสกายวอล์กแห่งแรกของประเทศไทยค่ะวัดผาตากเสื้อนะคะก่อนที่จะเดินไปนะคะเราก็ต้องใส่นี่ค่ะถุงพลาสติกที่รองเท้าก่อนนะคะนี่ค่ะก่อนที่จะลงไปที่สกายวอล์กนะคะเราต้องใส่พลาสติกคลุมรองเท้าก่อนนะคะเพื่อที่จะกันกระจกเป็นรอยค่ะเราก็จะเดินไปตามสกายวอล์กเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นกระจกนะคะเราก็จะมองเห็นพื้นข้างล่างเนี่ยค่ะสวยงามค่ะสกายวอล์กเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะและจังหวัดหนองคายจุดชมวิวทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเมืองหนองคายเห็นแม่น้ำโขงยาวเป็นสายและเราก็เห็นแขวงกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวด้วยค่ะตั้งอยู่ที่วัดผาตากเสื้อตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะอยู่บนเทือกเขาสูงค่ะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรนะคะซึ่งทางวัดถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคายเลยก็ว่าได้ค่ะทางวัดได้สร้างสกายวอล์กขึ้นมานะคะก็เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวกันมากขึ้นค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดหนองคายด้วยสำหรับการขึ้นชมสกายวอล์กพื้นกระจกใสนะคะกำหนดให้ขึ้นได้ครั้งละ20คนค่ะเปิดให้เที่ยวชมตั้งแต่เวลา 9:30 นถึงเวลา 16:30 นทุกวันค่ะบรรยากาศภายในวัดร่มเย็นร่มรื่นสดชื่นมากๆเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสกายวอล์กนะคะตอนนี้คนก็เข้ามาเยอะแล้วค่ะตอนนี้ก็เข้าไปชมที่สกายวอล์กนะคะแล้วก็มองไปที่นู่นค่ะประเทศลาวค่ะมาเที่ยวชมสกายวอล์กแล้วก็ยังได้ชมวิวสวยๆบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยค่ะยังได้ไหว้พระทำบุญไปด้วยนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะวัดผาตากเสื้อมีพระอุโบสถและพระประธานสวยงามที่พร้อมให้ผู้ได้มีจิตศรัทธาได้มาสักการะและมากราบไหว้ค่ะจุดชมวิวแม่น้ำโขงสวยงามมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่น้ำลดลงนะคะก็จะเห็นสันทรายเป็นเส้นริ้วๆคล้ายเกร็ดของพญานาคอย่างชัดเจนซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจุดนี้จะเป็นจุดที่เดินลงไปชมจุดชมวิวด้านล่างนะคะเราก็จะเดินตรงลงไปเรื่อยๆค่ะเดินลงไปชมแม่น้ำโขงทอดยาวขั้นกลางระหว่างสองประเทศไทยลาวนะคะตรงนี้สวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะออกซิเจนเพียบเลยค่ะดิฉันมาวันที่2พฤษภาคมนะคะแต่บนเทือกเขานี้อากาศเย็นมากๆเลยค่ะสดชื่นมีความสุขในการเดินเที่ยวชมค่ะชมริมโขงแล้วนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่กลับมาที่สกายวอล์กอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเรามาถึงวัดผาตากเสื้อแล้วนะคะเราก็จะมากราบสักการะทำบุญไหว้พระก่อนที่จะเข้าไปชมสกายวอล์กแล้วก็ชมรอบๆ บริเวณวัดนะคะซึ่งสวยงามมากๆจริงๆค่ะเมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเดินมาที่นี่ค่ะจุดพักผ่อน
วัดผาตากเสื้อนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่บริเวณนี้ค่ะซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะทางไปสกายวอล์กวัดผาตากเสื้อนะคะถ้าเราออกจากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดหนองคายอย่าเพิ่งถึงจังหวัดหนองคายนะคะเลี้ยวซ้ายที่อำเภอหนองสองห้องค่ะตรงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเลียบทางเนี่ยค่ะแม่น้ำโขงเห็นไหมคะแม่น้ำโขงจะเราจะเห็นทั้งขาไปและขากลับเลยนะคะตรงที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นถนนมองไปก็จะเห็นแม่น้ำโขงเห็นไหมคะฝั่งจากแม่น้ำโขงไปก็จะเป็นประเทศลาวนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยมากๆทั้งไปทั้งกลับเลยค่ะบรรยากาศเย็นสดชื่นมีความสุขมากๆขณะขับรถไปค่ะค่ะตอนนี้เราก็เจอเซียนทอแล้วนะคะนี่ค่ะกิโลกรัมละ35บาทเอง3โล100ใช่ไหมคะแม่ค้าสวยด้วยค่ะ ขอเลือกหน่อยค่ะ3โล100นะคะเซียนทอค่ะขากลับซื้อผลไม้ข้างทางนะคะแล้วก็ขับรถมาจนถึงท่าเสด็จจังหวัดหนองคายค่ะดูสิคะคนเงียบมากๆเลยค่ะไม่มีคนเดินเลยค่ะมีแต่น้อยมากร้านค้าต่างๆที่ติดกับริมท่าเสด็จนะคะตอนนี้ปิดร้านกันไปเยอะมากเลยค่ะเงียบมากๆเลยค่ะโลกนี้ไม่แน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตค่ะตอนนี้พวกเรามาถึงท่าเสด็จก็ประมาณจะบ่าย2โมงแล้วนะคะร้านเงียบสงัดเลยค่ะแถวนี้บรรยากาศก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปชมที่ด้านหน้านะคะของท่าเสด็จค่ะนี่ค่ะก็ยังมีของกินของใช้ของฝากเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ผู้คนเงียบมากๆเลยค่ะนี่ค่ะแทบจะไม่มีคนเดินเลยนะคะแต่ก็มาแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะก็มาซื้อของกินของฝากของใช้กันได้นะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะไปเดินเที่ยวชมที่ท่าเสด็จนะคะมองไปเห็นไหมคะแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นประเทศลาวนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะก่อนกลับบ้านนะคะก็มาชมที่ท่าเสด็จแล้วก็มาเดินเที่ยวชมนี่นะคะถึงร้านจะปิดไปเยอะแต่บรรยากาศก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมค่ะ